ทีนี้เรามาดูประเด็นของการออกหมายแดงบอสอยู่วิทยาหลายคนเห็นพาดหัวข่าวแล้วก็ได้มีการติดตามการแถลงข่าวในวันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกันไปแล้วนะคะเมื่อช่วงสายๆเที่ยงๆหน่อยนี่แหละค่ะแต่ว่าทีนี้คือต้องบอกว่าทางของผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ท่านได้มานั่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวท่านพูดบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการออกหมายแดงแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นหมายจับแล้วก็เป็นแค่หมายแจ้งเตือนเรื่องนี้อาจจะยังคงทำได้ยากอยู่เพราะว่าต้องขอความร่วมมือจากต่างประเทศค่ะพลตำรวจโทจารุวัฒน์ไวยสยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าคดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาขับรถชนตำรวจเสียชีวิตว่าหลังจากที่องค์การตำรวจสากลหรือว่าอินเทอร์โพลออกหมายแดงนายวรยุทธ์เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาขั้นตอนจากนี้ก็คือการประกาศหาถิ่นที่อยู่ซึ่งจะต้องขอความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศทูตตำรวจที่ประจำต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะและเมื่อทราบถิ่นที่อยู่ของนายวรยุทธ์แล้วจึงจะสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้แต่ยอมรับว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการติดตามตัวนายวรยุทธ์เพราะว่าจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากต่างประเทศค่ะอีกทั้งหมายแดงที่ออกไปนั้นไม่ใช่หมายจับแต่เป็นหมายแจ้งเตือนค่ะและท่านก็ยังเปิดเผยอีกด้วยนะคะว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงตำรวจบางส่วนที่บกพร่องในคดีนี้ได้ส่งเรื่องให้กองวินัยได้พิจารณาตามขั้นตอนแล้วและจะมีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงและเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาตำรวจประมาณ 20-21 คนค่ะขณะเดียวกันทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับผลรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายจากคณะกรรมการชุดที่มีนายวิชามหาคุณเป็นประธานซึ่งอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารกว่า 5,800 หน้าเบื้องต้นพบว่าการตรวจสอบส่วนใหญ่มีข้อมูลที่ตรงกันกับชุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่าร้อยละ80ค่ะส่วนที่เหลือเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวนะคะข่าวของสำนวนคดีของนายบอสอยู่วิทยานะครับก็หลังจากที่อัยการมีคำสั่งฟ้องแล้วนะครับในข้อหาขับรถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุชนผู้อื่นถึงแก่ความตายและในข้อหาเสพยาเสพติดประเภทที่2คือโคเคนนะครับพนักงานอัยการได้มีคำสั่งฟ้องแล้ววันที่23กันยาครับก็พนักงานอัยการแจ้งคำสั่งฟ้องมาที่พนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อนะครับตามขั้นตอนพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อรับทราบคำสั่งฟ้องนะครับซึ่งเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายนะครับพนักงานสอบสวนทองหล่อทำหนังสือแจ้งมายังกองการต่างประเทศวันที่25นะครับวันที่25เราได้ขอออกหมายแดงนะครับจะเรียกว่าหมายแดงนะครับไม่ใช่หมายจับหมายแดงนะครับหมายแดงไปที่ตำรวจสากลที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับได้เพื่อขอให้ออกหมายแดงนะครับระบบเราได้ขอวันที่25กันยานะครับทางอินเตอร์โพลได้ตอบกลับมาว่าอนุญาตให้ออกหมายแดงนะฮะแล้วก็ประกาศหาถิ่นที่อยู่นะฮะหรือประเทศใดต้องการสามารถที่จะจับกุมตัวหรือส่งมาแจ้งมาทางเราได้นะครับประเทศฝรั่งเศสได้แจ้งมาวันที่1ตุลานะครับวันที่1ตุลาก็หมายแดงออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนต่อไปของเราก็คือเราต้องประกาศหาถิ่นที่อยู่นะครับการประกาศหาถิ่นที่อยู่เนี่ยก็คือ1ขอความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศตามสถานเอกอัครทูตต่างๆนะครับอันที่2คือหน่วยงานของตำรวจนะฮะที่ประจำอยู่ในต่างประเทศคือเรียกง่ายๆก็คือทูตตำรวจที่ประจำอยู่ในต่างประเทศนะครับอันที่3ก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเราก็จะทำหนังสือแจ้งไปเพื่อหาถิ่นที่อยู่นะเมื่อเราทราบถิ่นที่อยู่แล้วเนี่ยเราจึงจะขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้นะครับคือผมไม่ทราบว่าอิสราลงข่าวอะไรนะครับแต่พอผมก็จะขอแจ้งความคืบหน้าในเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยในข่าวเดียวกันนะครับหลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยตรวจสอบพบแล้วมีข้าราชการตำรวจบางส่วนที่บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเราได้ส่งไปที่กองวินัยแล้วกองวินัยได้ตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงสืบสวนแล้วนะครับกรณีข้อบกพร่องนะครับได้แจ้งคำสั่งให้ผู้กล่าวหาเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงประธานกรรมการภายใน15วันซึ่งอยู่ในระหว่างการแจ้งนะครับนับแต่ได้รับทราบคำสั่ง
ซึ่งมันเป็นไปตามกฎของกตล.นะครับคณะกรรมการได้ร่วมกันประชุมครั้งแรกนะครับวันที่28กันยานะครับกำหนดแนวทางการสืบสวนเร่งรัดติดตามคำชี้แจงของผู้กล่าวหานะครับบางท่านยังชี้แจงมาไม่ครบนะครับต่อมาเนี่ยท่านพิทยาซึ่งเป็นประธานกรรมการในส่วนของเจเลซึ่งเป็นไปตามหน้าที่ที่ระบุไว้นะครับได้เกษียณอายุลงปัจจุบันเรากำลังจะเปลี่ยนตัวกรรมการอยู่ครับอันนี้เป็นความก้าวหน้าในส่วนของกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานตรวจแห่งชาติส่วนในกรณีของกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของท่านวิชานะครับเราได้รับหนังสือนะครับเป็นผลสรุปเมื่อวันที่22กันยานะครับส่งมาเป็นเอกสารสรุปรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนะฮะถึงเหตุบกพร่องของเจ้าหน้าที่ในหลายๆส่วนนะครับและต่อมาเนี่ยได้ส่งพร้อมเอกสารซึ่งเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในตั้มได้เนี่ยถึง 5,800 กว่าหน้ามานะครับซึ่งทางตล.ท่านผบ.ตล.ได้สั่งการให้กองวินัยเนี่ยตั้งกรรมการตรวจสอบรับเอกสารนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการทำสิ่งพิมพ์ออกของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับ2544นะครับก็คือหมายถึงว่าสิ่งพิมพ์ที่มันมาตามสิ่งอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการรับรองให้เป็นไปตามกฎหมายเนื่องจากตามพระบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อเราได้เรียบร้อยเราก็จะส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีท่านชนสิทธิ์วัฒนาบาลังกูรรองผบ.ตร.ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการครับอันนี้ทางคณะกรรมการใหม่เนี่ยโดยการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยเนี่ยเราจะตั้งให้เสร็จสิ้นภายใน30วันนะครับแต่ถ้ามีเหตุที่ต้องช้าเนี่ยเราก็จะขอต่อได้นะครับแต่เราจะเร่งให้เร็วที่สุดนะครับถ้าผู้ถูกกล่าวหานะครับชี้แจงคำกล่าวหาตรงตามเวลานะครับและเป็นคำกล่าวหาที่มีความชัดเจนนะไม่มีประเด็นอื่นใดที่จะรวบรวมอีกนะครับมันก็เสร็จครับเราคณะกรรมการทั้ง2ชุดเมื่อตั้งของในส่วนของสำนักงานตรวจชาติแล้วและของท่านอาจารย์วิชาที่ทางปปท.ส่งมาเนี่ยเราก็จะมาสอบทั้ง2ชุดคู่ขนานไปครับเราก็พยายามอยู่นะครับตอนนี้เราขอความร่วมมือไปยังกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็ทูตตำรวจที่ประจำในต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เพื่อสืบหาถิ่นที่อยู่ครับเมื่อทราบถิ่นที่อยู่แล้วเนี่ยเราก็จะดำเนินการตามพระบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับคดีนี้อายุความนับตั้งแต่ที่เกิดเหตุครับ20ปีครับในปีที่เกิดเหตุเป็นหลักครับอีก7ปีครับก็เราก็ต้องเต็มที่นะครับต้องทำงานกันเต็มที่นะครับคือหมายแดงเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างจริงๆมันไม่ใช่หมายจับมันชื่อมันเขียนอยู่แล้วว่า notice ก็คือการแจ้งถิ่นที่อยู่นะครับเราไม่สามารถที่เอาหมายแดงเนี่ยไปบังคับใช้กฎหมายไปบังคับใช้กฎหมายในหลายๆประเทศเขาได้นะครับมันก็ต้องทราบถิ่นที่อยู่ก่อนเมื่อทราบถิ่นที่อยู่แล้วเนี่ยมันจึงจะเข้าในกรณีของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นแต่ละประเทศก็ต้องมีสนธิสัญญาระหว่างกันสนธิสัญญาเนี่ยว่าจะส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกันนะการส่งผู้ร้ายข้ามแดนว่าจะส่งหรือไม่ส่งก็ต้องเป็นขั้นตอนของแต่ละประเทศนั้นที่กำหนดขั้นตอนและกฎหมายไว้ครับ